ขอขอบคุณเด็กๆที่นำขบวนสุดท้ายวันนี้นะคะได้แก่น้องบิลลี่น้องเคียร่าน้องเอียนที่มาช่วยนำขบวนผ้ากฐินสุดท้ายอันนี้นะคะก็อย่างนี้ก็คือต้องขอขอบคุณคุณประจิตคาประยูนและครอบครัวนะคะที่ทำงานหนักอย่างมากเลยเพื่อที่จะให้งานในพิธีวันนี้ออกมาสมบูรณ์แบบอย่างนี้นะคะต่อไปเราจะเป็นการจุดเทียนชนวนและถวายตาลปัตรโดยท่านรองกงสุลนาฏพังดำรงสุนทรชัยนะคะขอเรียนเชิญท่านรองกงสุลถวายตาลปัตรสมาธิยามีปานาติปาตาเวรมณี
สมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทัยAnd before we proceed to the next part of the ceremony, I would like to mention about the history of Gatin. So for those of you who is a first timer or doesn't know what Gatin is about, Gatin is actually the joining of hands, getting people together, collaboration in the making of robes for the monk. As we can see, all the monks wear robes. But nowadays, Gatin has moved from the ancient ceremony to another level. It's also an occasion that we all get together to show our appreciation to the monk and also make merit. In the past, monks were supposed to make their own robes using cloth that nobody wanted. Now, Lord Buddha has seen that this is somewhat an inconvenience and have allowed this opportunity for monks to accept robes from lay people like us. Monks cannot ask for what they want, but if people offer it, they can receive it. So this requires a very hands-on activity, as you can see from if you participate in the robe making ceremony several days ago, that we make the robe and then the robe will then be offered to the monk.สมัยก่อนนะคะพระจะต้องใช้จีวรสบงหรือสังขัดจากวัสดุผ้าที่คนอื่นไม่ใช้แล้วนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยมีประเพณีนี้ขึ้นมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสถวายผ้าแก่พระสงฆ์นะคะเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพระสงฆ์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนะคะในสมัยก่อนมีการบันทึกไว้ว่าความสามัคคีในธรรมจีวรนั้นแม้แต่พระบรมศาสดาก็ยังทำหน้าที่ช่วยสนเข็มและผ้ากฐินที่จะทำถวายนั้นเป็นผ้าที่สำเร็จและเกิดขึ้นจากความสามัคคีของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อช่วยกันย้อมและซักตากจนเสร็จสิ้นก็ให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันเป็นความภาคภูมิใจนะคะในวันนี้จากกิจกรรมที่ได้มีการช่วยย้อมทำผ้ากฐินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะกฐินนั้นเป็นพิธีที่ทำได้ปีละหน It's a once a year event and it has to occur in this time frame at the end of the Buddhist Lent no more than 1 month after so it usually falls betweenOctober and the beginning of November, there's no specific date, but at each temple can only do one gatin. So this is a very special occasion. It's a once a year that we can put together our effort and show our Buddhist spirit.
The next step, we would like to invite Kun Prajit Krabayun to make an offer of the Pakatin to the monks. ขอเรียนเชิญประธานกฐินปี2565นะคะคุณประจิตคราบยูนและครอบครัวถวายผ้ากฐินขอขอบพระคุณคุณประจิตและคุณวราพรคราประยูนประธานกฐินสำหรับปี2565นะคะต่อไปจะเป็น
พิธีสงฆ์นะคะSo the monk has accepted the Pakatin offer, and they have decided to have Parasatamaweti be the one who managed the Pakatin.
ังโฆจิมังกตินาทุสังอายสัมมาโตเกระธรรมัสสะเอริกาตินังอัตตาริตุงยัสสายัสสัมมาโตปะมะติจิมัสสะปะหินาทุสังฆาอายสัมมาโตเกระธรรมัสสะอานังสติคารายสังอายัสสัมมาโตเกมะธรรมัสสะอานังกาตินังอัตถริตุงโสตุนาสะยัสสานะธรรมติโสภาสัยยะวินนังอิทังสังเขนะกาตินาทุสังอายัสสัมมาโตเกมะธรรมัสสะกาตินังอัตถริตุงธรรมติสังคัสสะสัสสมาทุนยีเอวะเมตังสารยามิและในขณะนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันสัก3นาทีนะคะเพื่อน้อมรับส่วนบุญในการทำกฐินร่วมกันครั้งนี้นะคะ We are going to do a small meditation session together for 3 minutesThank you.
ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมงานกฐินเป็นกฐินแรกของปีนี้ก็คือวัดพุทธธรรมกับวัดพระธรรมกายวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันกฐินแรกทั้งสองวัดก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายวันนี้พระเดชพระคุณก็กำลังห่มจีวรอยู่ก็มีเวลาญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันก็ถือว่าได้มามีความสามัคคีร่วมกันเมื่อพระสมัยก่อนมีพระใช้จีวรสามผืนทีนี้มีอยู่แค่สามผืนเท่านั้นพอถึงฤดูฝนพระก็ไม่มีเปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระสงฆ์ได้มีจีวรใหม่ได้ก็จะเกิดผ้ากฐินขึ้นมาพระสงฆ์ก็ได้มีมติให้พระรูปใดรูปหนึ่งในการครองทางวัดพุทธธรรมก็ได้มอบให้พระเดชพระคุณพระราชธรรมเวทีเจ้าวัดวัดพุทธธรรมเป็นผู้ครองผ้ากฐินที่ญาติโยมนำมาถวายในวันนี้วันนี้พระเดชพระคุณก็ได้ครองผ้ากฐินเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะได้ดำเนินการทำขั้นตอนเป็นระดับต่อไปในระหว่างนี้ขอกล่าวถึงอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐินนะคะข้อที่1ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากประสบความสำเร็จในทางหน้าที่การงานได้โดยง่ายอันที่2ทำให้เป็นผู้มีจิตใจช่ำชื่นผ่องใสอันที่3ทำให้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายข้อที่4ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นบุญกุศลติดตัวไปได้ต่อไปในภายภาคหน้านะคะ The benefits of gatin number 1 is to promote wealth and maintain wealth. Number 2 will create joy. Number 3 it provide access to tama. Number 4to be considered a person who can bring your true belongings of tama to your next life. นี่ก็คืออานิสงส์ของกฐินนะคะซึ่งเป็นบุญอย่างยิ่งที่พวกเราได้มาทำบุญร่วมกันในวันนี้เพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาของเราเราถือว่าทรัพย์สมบัติเป็นของนอกกายนะคะสิ่งที่เรานำไปได้ในชาติหน้าก็คือการแปลงทรัพย์สมบัติของเราในชาตินี้เพื่อทำให้เป็นบุญเพื่อที่เราจะได้นำติดตัวเราต่อไปได้ในชาติหน้านะคะงานกฐินในสมัยก่อนมันอาจจะหมายถึงแค่การถวายผ้าเท่านั้นแต่ในสมัยปัจจุบันนะคะเราได้หมายถึงการถวายปัจจัยและทรัพย์สินอื่นอันที่จะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผ้ากฐินก็ไม่ได้เจาะจงแค่เป็นแต่ผ้ากฐินสำหรับพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวแล้วนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องกฐินขอเรียนเชิญให้ทุกท่านที่เข้าแถวกลางนะคะมาถวายผ้าแล้วกรุณาเดินเข้านั่งที่นั่งด้านข้างเพื่อรับของที่ระลึกนะคะเรียนเชิญครอบครัวที่1 นะคะคุณสุจิตราสุรภิกุลชัยค่ะถวายบาตรSo now we have Kun Sujitra Surabhi Bunchai, the president of the Buddhist Temple Committee, to make an offer to the monk. Bat is a bowl that the monk put food in.
ลำดับถัดไปนะคะครอบครัวชมิดค่ะขอเรียนเชิญครอบครัวชมิดถวายเครื่องกระถิ่นค่ะลำดับที่3ครอบครัวจุลเสวกค่ะลำดับถัดไปครอบครัวเวกิอันนี้ก็คือขันน้ำมนต์นะคะลำดับต่อไปจะเป็นการถวายปัจจัยจากคณะประธานค่ะนำโดยคุณอารยาอารดาคราประยูนค่ะ As we can see, Gathin is no longer just limited to makingRobes offered to the monk anymore. We also include other necessities for the temple. And Kun Arada Khapayun and family.Coming up to make an offer. Next, Jessica Schmidt and family. Next, Kun Vithawat Nawachai and family. Next, Kun Mo Chai Pun and Kun Jintana Kharob Mantri.And lastly, Dr. James and Kun Sutiram Martin. Jacob Martin. Special thanks to the little ones who participate in this religious ceremony today. You did great job. Billy, Kira, Ian, Naomi, Kazumi, Yaya, Shasha, and Esther Resnick. We are very proud of you. ต่อไปจะเป็นการถวายปัจจัยจากประธานอีกชุดหนึ่งนะคะนำโดยคุณเรืองศักดิ์ขอเรียนเชิญค่ะต่อด้วยคุณสุวรรณและคุณสมศักดิ์ค่ะคุณสุวรรณาและคุณสมศักดิ์ขออภัยค่ะคุณวิไลและคุณจิตติมาค่ะ
คุณฉัตรชัยและคุณหมอพวงเพชรค่ะNext, Jerry and Julie. และลำดับสุดท้ายค่ะคณะท่านรองกงสุลนาถพันธ์ดำรงสุนทรชัยค่ะขอเรียนเชิญคณะคุณแดนคุณจูนและคุณทุมค่ะหลังจากมอบของให้พระคุณเจ้าแล้วรบกวนช่วยรับของที่ระลึกทางขวามือนี้ด้วยค่ะในพานสีทองนะคะถ้าหากลืมก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีให้หลังงานนะคะและคณะผู้แทนคุณหมอศิริลักษณ์บรรลุฉิคุณนุ่มนะคะชัชวันค่ะปนวัตรและคุณแม่นะคะและหากมีแขกท่านใดต้องการถวายของแก่พระคุณเจ้าขอเชิญได้เลยนะคะ If anyone would like to make an offer to the monk, this is a good time. Please feel free to come up.คือคณะคุณพึ่งคุณอ้อและคุณทรอยนะคะ Thank you บิลลี่นะคะและตัวแทนจากครอบครัวอิชิบาชิต่อไปคือคุณประพันธ์นะคะและคุณสุและคุณใหญ่นิธิรัตน์ชุมแสงสีนะคะตัวแทนและประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยในชิคาโก้ค่ะอ
Anyone else would like to come up and make an offer to the monk during this Gathin ceremony? This is a very special occasion because it's once a year only. So congratulations for those of you who can make it. ได้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะการช่วยพัฒนาวัดช่วยกิจกรรมต่างๆและการถวายพัฒนาแก่พระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยให้ท่านมีกำลังในการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นมหากุศลอันประมาณมิได้นะคะเราจะได้รับอานิสงส์ก็คือจะทำให้เป็นผู้มีจิตใจงดงามผิวพรรณผ่องใสพบเจอแต่สิ่งที่รื่นรมพร้อมด้วยลูกสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและนิพพานสมบัติขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกันถวายแสดงความขอบคุณที่มีต่อพระคุณเจ้าทุกท่านนะคะรวมถึงขอขอบคุณเจ้าภาพพัฒนาประจำวันวันนี้นะคะและผู้ที่อำนวยช่วยการพัฒนาวัดด้านต่างๆที่เป็นผู้แทนถวายพยธรรมชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ตามลำดับนะคะขอเรียนเชิญผู้ถวายเทธรรมชุดที่1นะคะนำโดยคุณวันเพ็ญคุณอุมาพรเชิญค่ะในพุทธประวัติก็ได้มีการกล่าวไว้ว่านะคะผู้ใดที่ได้เป็นประธานกฐินนะคะก็มีโอกาสบรรลุธรรมสูงค่ะแม้กระทั่งพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมของเรานะคะเมื่อในชาติที่ก่อนที่จะมาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ได้เคยเป็นประธานกฐินมาแล้วและได้อธิษฐานไว้ว่าหากได้เป็นประธานกฐินและทำงานกฐินบรรลุเสร็จรู้ล่วงไปแล้วก็ขอให้บรรลุถึงนิพพานนะคะและท่านก็ได้บรรลุถึงนิพพานจริงๆและได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งถัดไปนะคะชุดที่2ค่ะคุณเดี่ยวและคุณเดียวและคุณต้นค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณเดียวและคุณต้นกำลังเดินเข้ามานะคะคือคุณบุษบานะคะพรุ่งเกียรติศักดิ์นะคะกับคุณสิทธิศักดิ์พรุ่งเกียรติศักดิ์นะคะร่วมกันถวายปัจจัย
เครื่องสังฆทานเครื่องกฐินค่ะมีครูเอื้อยและครอบครัวนะคะชุดที่3ค่ะคุณวรภาและคุณจิมค่ะในโอกาสนี้ต้องถือโอกาสขอขอบพระคุณคุณทักษวงปุรณะโสภานะคะผู้ที่ซึ่งเป็นประธานจัดงานกฐินสามัคคีประจำปี2566นะคะI'd like to express my gratitude on behalf of all of us to Kun Thap Suong Purana Sopha, the next president to organize the next Gathin 2023.และลำดับสุดท้ายค่ะผู้แทนถวายพวงมาลัยคณะสงฆ์นะคะขออภัยค่ะลำดับสุดท้ายเป็นผู้แทนถวายปัจจัยจากครอบครัวคราประยูนนะคะSpecial thanks to the Prapayun family. ต้องขอขอบคุณครอบครัวPrapayunเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากเป็นประธานกฐินในปี2565นะคะต่อไปค่ะจะเป็นการถวายพวงมาลัย We're going to offer garlands to the monk. And this garland is a very special garland. It was made by an 82-year-old who was supposed to retire from her craft activities in Thailand from Nakhon Si Ayutthaya. Her name is Khun Pa Jamlongภาคสัญชัย This is going to be her last garland set because of her eyesight. And this garland is very special because it's made from Sano Han Gai plant, which was supposedly weeds in the rice paddies. So she.With her intelligence, she transformed these weeds into this beautiful garland today. And we would never know that it's made from weeds from the rice fields. It's very time consuming. It's also handcrafted individually, not a mass production type of garland. So very special to us from Khun Yai Jamlong from Ayutthaya province.พวงมาลัยนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมด6เดือนนะคะในการประดิษฐ์นะคะ It took her 6 months to make this garland and she was the only one who made it and she sent it to ทำบุญร่วมกัน together with us so let's take this moment to think of คุณยายจำลองภาคสัญชัย who provided us with this beautiful garland from ต้นสโนหางไก่And we're going to have the little special crew present the garlands to the monk. We'll start with Olivia and Belle.
We have Ian and Kira and Billy. And Naomi, Kazumi, Yaya, Shasha, and Esther. And we're going to count on three. And Jacob. We're going to count on three, and we're going to place this lovely garland. ต่อไปนะคะจะขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมเวทีกล่าวสัมโมทนียกถาต้นผ้าป่านะคะ we call it the ผ้าป่า treeปังสุขุลจิรันอาสาภิกขังไมหังปะปุณณติ
ก่อนที่จะกรุณาพระพรก็ขอโอกาสสักเล็กน้อยไปมาบรรยากาศอันเป็นบุญเป็นกุศลในขณะนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดมีความปลื้มใจในความเป็นระเบียบงดงามของทุกท่านที่ได้มาร่วมงานซึ่งในบรรยากาศอย่างนี้หาได้ยากมากเพราะกว่าจะถึงเหตุการณ์อย่างนี้สักครั้งหนึ่งก็นานจึงจะเจอบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศของความสุขความอิ่มเอิบนั่นก็คือทุกท่านมีคำว่าอนุโมทนาบุญคำว่าอนุโมทนาบุญนั้นเมื่อประธานและทุกท่านที่มาร่วมงานอยู่ในขณะนี้ได้ทำกิจกรรมทุกอย่างพร้อมบุญหมดก็ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเองขณะนี้มอบแก่ผู้อื่นทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เห็นในขณะนี้แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันคำว่าอนุโมทนาแปลว่ายินดีคือจิตใจไม่มีคำว่าอิจฉาริษยาหรือรังเกียจรังงอนอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นจิตที่มีความอิ่มในสิ่งที่ทำที่เห็นที่ประสบแล้วจิตตัวนั้นจะอิ่มเอิบแล้วโอ้เป็นบุญเนาะที่ได้มาร่วมบุญกุศลอย่างนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะนี่คือจิตที่ขอคำว่าอนุโมทนานั้นเป็นสิ่งที่งดงามเป็นจิตที่คล้อยตามของความดีของผู้อื่นแล้วก็แบ่งบุญด้วยกันท่านบอกว่าการแบ่งบุญให้แก่กันและกันนั้นไม่ใช่ต้องเสียเปลืองอะไรเลยไม่เหมือนสิ่งของเมื่อเราแบ่งของให้แก่ใครเราก็ของนั้นหมดไปแต่ว่าบุญนี้ยิ่งแบ่งยิ่งไม่หมดยิ่งแบ่งหนึ่งกลับมาหนึ่งแบ่งไปสิบกลับมาสิบแบ่งไปร้อยกลับมาร้อยเพราะอะไรพระบอกว่าจิตที่สัมพันธ์ด้วยความงดงามของบุญนั้นมันแผ่กระจายไปทั่วทั้งหมดท่านบอกเปรียบเสมือนเรามีตะเกียงอยู่ดวงหนึ่งใครก็ตามที่มาขอจอดตะเกียงของเราไปหนึ่งแสงสว่างแล้วก็ตามไปเป็น2มา2เป็น4ก็เพิ่มเป็น4เป็น8ตามลำดับอย่างนี้คือแสงสว่างจะให้ทุกคนนี้บุญก็เช่นกันยิ่งทำยิ่งให้ยิ่งพัฒยิ่งการยิ่งอนุโมทนายิ่งเพิ่ม ยิ่งยินดียิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือความมาจากคำว่าบุญอนุโมทนาบุญเพราะนั้นวันนี้ในฐานะที่ทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านในขณะนี้ก็ถือว่าคุณประจิตคุณวรพรคราบไปดูนั้นเป็นเหมือนสะพานแห่งบุญที่ทอดไว้ให้พวกเราได้เดินไปด้วยกันของสู่ของบุญนั้นคือความสนนะฉันขออนุโมทนาต่อทุกท่านด้วยวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามทุกประการทั้งปวงให้เห็นเป็นภาพปรากฏชัดว่าขอประทับเอาไว้ในความรู้สึกนี้อีกยาวนานแสนนานแล้วสิ่งนี้จะติดตามตัวเราไปทั้งในขณะนี้พรุ่งนี้หลายปีต่อไปหรืออีกพบชาติหน้าต่อไปจะติดตามตัวไปตามลำดับเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้จะประทับอยู่เหมือนกับตราที่ประทับลงบนหินฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อทุกท่านนะขอก่อนจะรับพร
จ้าภาพยังไม่ได้ถวายองค์ครองกับผู้สวดครับขอโอกาสนี้ถวายหลวงพ่อผู้ครองกฐินและพระผู้สวดโยมคงเจ๋งหล่อที่สุดนะครับลูกพี่ชายของเราผู้สวดสององค์ครับลูกพี่ชายลูกที่หนึ่งและลูกที่สองพระที่นั่งอยู่นะครับองค์ที่7ที่8และที่7ที่6กับที่7ครับสองรูปคุณคุณแม่ขอเก็บนะครับคุณเชิญครับพี่จะเป็นผู้สวดด้วยเชิญนะครับไม่ผิดองค์แน่ครับใหญ่ที่สุดเตรียมตัวกดน้ำรับพรนะครับตอนนี้เวลาสำคัญนะทุกท่านจิตสงบนะจิตแสงจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านนึกถึงบุญกุศลนี้ให้เป็นเหมือนกระแสของน้ำที่ไหลไปสู่ที่ต่ำเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นปัตตานุโมปฏิทานนามัยปัตตานุโมนามัยต่อที่ผู้คนที่เราต้องการอนุโมทนาบุญต่อไปนะเชิญตั้งใจกรวดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังอิปุเมวัสมิชโตสัพเพปุเรนโตสังขปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาวิวัชันตุสัมปะโรโหวินาสตุมาเตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชันตุสัมปะโรโหวินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิWe are the ones who are you.
ันตุจัตเตชะสาชัยสินทิธานังลาภังสดทิปังยังสุขังพลังสิริอายุจวัน